بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وقال تعالى ايضا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللهفسوف نعطيه أجرا عظيما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับก่อนอื่นขอชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในช่วงของเดือนอันมีเกียรติเวลาอันมีเกียรติฉะนั้นคนที่มีโอกาสได้มาประสบพบกับรอมฎอนนั้นก็ถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่นะครับที่พี่น้องเราที่จบชีวิตไปแล้วเราก็ต้องขอดุอาให้เขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาที่ฉันอ่านเมื่อกี้นี้ก็คือท่านนบีบอกว่าใครก็ตามได้อ่านสามครั้งที่ฉันอ่านตะกี้เนี้ยตอนเช้าอัลลอฮ์จะปกปักรักษาให้พ้นจากบาลาทุกอย่างจนกระทั่งถึงมักริบและใครที่อ่านในช่วงมักริบสามครั้งอัลลอฮ์จะปกปักรักษาให้พ้นจากบาลาทุกอย่างจนกระทั่งถึงเช้าฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่อุมมะห์ของท่านนบีถูกสัญญาไว้ว่าขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะทรงรับเพราะนั้นใครที่ไม่ขออัลลอฮ์ไม่ชอบถือว่าเบาคนนั้นอวดดีและก็ยิ่งยโสกับพระผู้เป็นเจ้าทำไมล่ะครับเพราะอัลลอฮ์เป็นคลังแห่งการมีไม่มีคำว่าหมดฉะนั้นเราซอฮาบะห์คือคนในยุคที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านรอซูลหรือบรรดาคนคอรัปในยุคหลังเนี่ยเขาพูดกันอย่างนี้นะครับเขาพูดกันว่าสุมิตดุนยาวัจญัลฟิตรกัลเมาท่านจงถือสินอดในดุนยานี้วันที่ท่านตายก็คือเป็นวันที่ท่านละสินอดความหมายคืออะไรเพราะนั้นเราซอฮาบะห์เนี่ยเช่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการถือสินอดจะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งดีใจสองกลุ่มดีใจทั้งสองกลุ่มเลยกลุ่มแรกดีใจว่าฉันจะกินเมื่อไรจะดื่มเมื่อไรจะเที่ยวเมื่อไรจะสนุกสนานเมื่อไรจะดูอะไรเมื่อไรได้หมดเลยแต่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นน่ะเขาก็ดีใจที่เขาได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอมฎอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งอ่านกุรอานทั้งบริจาคช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์และเขาจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เขาได้พบกับรอมฎอนปีหน้าอีกและเมื่อขอดุอากับอัลลอฮ์ให้พบกับรอมฎอนปีหน้าอีกเขาขอดุอาต่อไปว่าขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงรับการทําความดีของเขาในช่วงที่รอมฎอนจากไปแล้วเพราะนั้นสังเกตได้ง่ายเลยในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ถามว่าเป้าหมายเพื่ออะไรอยู่ดุนยาเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรมีมุอัลลับกี่คนยกมือขึ้นทีครับ
ยกสูงๆเลยรู้ไหมวันที่เราเข้ารับอิสลามถ้าเข้ารับด้วยใจบริสุทธิ์ความดีทั้งหมดที่เราทำตอนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยจะเป็นความดีอะไรก็ช่างที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะจะเป็นความดีอะไรก็ช่างกับพ่อกับแม่บริจาคมาช่วยเหลืองานสังคมตอนที่เรายังไม่เข้ารับอิสลามติดตามมาจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าเข้าด้วยใจบริสุทธิ์จบชีวิตคือสวรรค์อย่างเดียวถามว่าเป็นเนียมัตไหมเป็นความดีไหมที่เราได้มาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์กับคนอีกกี่พันล้านในดุนยานี้นั่นให้จริงจังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพวกเรารู้ไหมว่าทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกดุนยาที่ยิวเขาหัวเราะกับคนแขกเขาสำเร็จเนี่ยที่เขามีมือถือให้ลูกเราได้ดูและไม่ได้ดูศาสนาจริงไหมผมพูดเนี่ยจริงนะฉะนั้นกับพ่อแม่คนไหนล่ะกับพ่อแม่ที่ลงที่ส่งลูกเรียนสามัญอย่างเดียวไม่ขอรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาและถ้าไม่ลูกซอและเนี่ยจะขอดุอาให้พ่อจะทำความดีจะถึงพ่อไหมฉะนั้นพี่น้องครับคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เข้าใจริซกีว่าเข้าใจว่าริซกีเนี่ยต้องเป็นทรัพย์ถูกไหมครับจึงไม่มีเวลาให้กับลูกจึงไม่มีเวลาให้กับศาสนาของอัลลอฮ์รับรู้เรื่องของดุนยาอย่างเดียวเอาง่ายๆนะครับรู้ไหมว่าเราเนี่ยนะมามีชีวิตในดุนยาเพื่อรอดในดุนยาหรือรอดในอาคิเราะห์เอ้าใครตอบได้ต้องรอดอาคิเราะห์ใช่ไหมเมื่อต้องรอดอาคิเราะห์เราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เหนือกว่าคนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยไม่รู้กี่แสนเท่าทำไมล่ะครับเอาเช่นมารับอิสลามเนี่ยมีธุรกิจในดุนยาประกอบอาชีพเนียดจากงานดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์ได้ไหมผมยกตัวอย่างให้พวกเรามองเห็นภาพเอาละเห็นเลี้ยงแพะหรือเลี้ยงแกะหรือทำนาฉันก็เนียดว่าเมื่อฉันขายแพะขายแกะแล้วฉันจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนยากจนเป็นอาคิเราะห์ไหมแสดงว่าคนที่ไม่ใช่อิสลามโง่ไหมครับฮะผมไปที่ระนองที่นั่นเขาเขียนว่าถนนของสุพรรณบุรีคนสุพรรณไปเข้ารับอิสลามที่ระนองไม่ใช่น้อยเป็นหมู่บ้านของคนสุพรรณเพราะเขามาเห็นแล้วเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจศาสนานี่มันน่ารักไปหมดเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอิจฉาใครก็ไม่ได้ตำหนิใครก็ไม่ได้นะครับไปดูถูกใครก็ไม่ได้นี่เรื่องราวของอิสลามเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์พอเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์โอ้โหข้างบ้านเราก็จบสามัญมาระดับด็อกเตอร์เงินเดือนเกือบแสนเราก็เอาตามเขาบ้างสุดท้ายอ่ะเวลาพ่อแม่จบชีวิตลูกทำอะไรให้พ่อแม่เป็นไหมเพราะนั้นถ้าเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์เนี่ยวันซื้อผมก็ไปเยี่ยมเพื่อนมันมีร้อยล้านแต่มันรอตายอยู่ทำไมเงินร้อยล้านทำอะไรไม่ได้เลยหรอเข้าใจไหมเนี่ยผมพูดเนี่ยแสดงว่าต้องเอาอายะห์เนี่ยซึมซับฉีดเข้าไปในสายเลือดอายะห์ไหนฟังให้ดีนะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮุมักรอยาใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกให้วะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเข้าใจมั้ยเนี่ยกลัวอัลเลาะห์ให้จริงและริซกีมันจะมาโดยอัตโนมัติเช่นเราได้ดูทีวีเราได้ดูเรื่องราวของศาสนาเรามีน้อยบริจาคน้อยเรามีมากบริจาคมากบริจาคไปบริจาคมามีปัญหามา5ปีแล้วค
ขออะไรก็ไม่ได้เพราะเราเริ่มบริจาคอัลลอฮ์บอกยังไงรู้ไหมอินสกัตตุมละอาดีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มให้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่วันนี้อาจารย์เอเบดีนบริจาคไป 100,000 เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มา 200,000 อัลลอฮ์บอกหรือเปล่าเมื่อไม่บอกแล้วพิจารณาในคำสอนอินสกัตตุมละอาดีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มปัญหาที่ขอมา5ปีแล้วพอเราเริ่มบริจาคเริ่มบริจาคเริ่มบริจาคเอ้าอัลลอฮุอักบัรปัญหานั้นหมดไปแล้วไม่มีเลยใครให้ครับแน่ใจนะฉะนั้นคนคนหนึ่งที่ฉันเคยเล่าให้พวกเราฟังในช่วงเดือนกว่านะ2เดือนแล้วนะที่ผมไม่ได้มาฟังใหม่ฟังใหม่และเก็บเอาไปคิดทำไมต้องเน้นกันในเรื่องของบริจาคเดือนนี้นะใครอยากมีลักษณะของคนมุตตะกีนยกมือขึ้นอัลลอฮุอักบัรลักษณะของคนมุตตะกีนก็คือวัลลซีนยุมฟิกูนฟิสซะรออีวัดดอรรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์1แล้วนะ2แล้วนะ1บริจาคทั้งยามสุข2ทุกข์แสดงว่าจนต้องบริจาคไหมต้องบริจาคก็อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ไงเราเดินไปมีอยู่5บาทในกระเป๋าไปเจอกล่องเด็กยาตีมขอแลกตังค์หน่อยนะ5บาทใส่ไป2บาทถ้าใจบริสุทธิ์จบชีวิตเอาสวรรค์ไปหลักฐานตรงไหนอิบนุมัสอูดพูดเอาไว้อิบนุมัสอูดได้พูดเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งเขาได้บริจาคไป1ดินาร์ในขณะที่เขารักทรัพย์และในขณะที่เขาหวังรวยด้วยและก็ตนีด้วยแต่ตัดใจบริจาคดีกว่าจะไปบริจาคในขณะที่วิญญาณจะเลื่อนออกจากร่าง100ดีนาร์ฉะนั้นจนก็ต้องบริจาครวยก็ต้องบริจาคเพราะลักษณะมุตตะกีนเบาที่ยำเกรงคืออย่างนี้3วัลกาซีมีนัลกอยเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธได้นี่คือลักษณะของคนยำเกรงต่อล้อแล้วก็วันอาฟีนะอนินนาสให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ระงับความโกรธและไม่ให้อภัยนั่นไม่เข้าข่ายของคนยำเกรงเพราะคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นต้องเป็นบุคคลที่สะอาดสะอ้านจริงๆสะอาดจริงๆเลยเข้าสวรรค์ไปและอิบาดะห์ของคนเข้าสวรรค์คนนี้ทำไม่เยอะเลยเพราะอะไรนบีกำลังนั่งให้การอบรมเหล่าซอฮาบะห์อย่างเงี้ยนบีก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้านะดักดูให้ดีนะถ้าเป็นยุคนี้นะโอ้โหคงไม่ได้ทำงานกันแล้วดักดูชาวสวรรค์พอวันที่2ก็พูดอย่างเนี้ยเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงนะก็คนเดิมมือข้างซ้ายถือรองเท้ามือขวาเนี่ยลูบเข่าน้ำละหมาดที่ชุ่มอยู่พอวันที่3นบีก็บอกอีกเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้านะคนเดิมซอฮาบะห์รู้ทันเดินตามชายคนนี้ไปถึงบ้านก็ไปบอกว่าฉันมีปัญหากระเพาะอยากจะมานอนที่บ้านท่านสัก3คืนชายที่เป็นชาวสวรรค์บอกเอาเชิญเลยครับนอน3คืนไม่เป็นเวลานอนแล้วนอนแอบดูว่าชาวสวรรค์มันมีอะไรแจ๋วกว่าเรามั้ยก็ไม่มีอะไรพิเศษกว่าเขาเลยกลางคืนก็บางทีตื่นขึ้นมาไม่ได้กิยามุลเลนไม่ได้ละหมาดดูฮะไม่ได้ละหมาดมิเตสแต่บางคืนก็ทําบางคืนก็ไม่ทําแต่ว่าเวลาเขานอนตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาพลิกซ้ายเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาพลิกขวาลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์พอครบ3วันชายคนที่มานอนดูชาวสวรรค์บอกว่าฉันจะกลับแล้วฉันน่ะไม่ได้ทะเลาะกระเพาะหรอกแต่ว่านบีบอกท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ก็เลยมาดูว่ามีอะไรที่แจ๋วกว่าฉันมั้ยดูแล้วนี่ท่านก็ไม่มีอะไรแจ๋วกว่าฉันบางทีน้อยกว่าฉันด้วยฉันทําละหมาดมากกว่าท่านด้วยละหมาดตุนัตชายที่เป็นชาวสวรรค์บอกว่าฉันก็มีแค่นี้แหละแต่เวลาชายคนนี้จะลุกเดินกลับนั่งลงฉันจำได้หนึ่ง
ตั้งแต่ฉันอาเกนบาเล็กไม่เคยทุจริตเงินทองของใครเลยแม้แต่เพียงเฟืองเดียวแม้กับอัลลอฮ์ก็ไม่เคยทุจริตซะกาตกายครบ2เวลาอัลลอฮ์ให้เพื่อนบ้านได้รับริซกีเยอะๆฉันดีใจกับเขาไปด้วยแสดงว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องเป็นคนที่หัวใจบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าเข้าใจยังหัวใจบริสุทธิ์คือเอาอัลกุรอานที่ผมได้กล่าวไปตะกี้นี้ฝังอยู่ในจิตสำนึกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮูมักรยาใครก็ตามยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุกคุมินไฮซูลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเอาถามกันง่ายๆเลยเวลาเกิดวิกฤตต้องปรับทุกข์กับใครเจ้าของปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่บนอาราสไม่ต้องไปปรับทุกข์กับมนุษย์แต่กับหมอไม่เป็นไรถ้าเราป่วยนะบอกหมอฉันเจ็บตรงนั้นฉันเจ็บตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าจะปรับทุกข์ตอนไหนดีที่สุดหลังเที่ยงคืนตีสองครึ่งถึงตีสามหรือหลังซุบฮีนบีบอกไงรู้ไหมอัลลอฮ์บอกไงวันมุสตักฟิรีนบินอัสฮาร์บุคคลที่ขอดุอาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในยามรุ่งพอละหมาดซุบฮ์แล้วอย่าเพิ่งนอนพูดภาษาอาหรับไม่ได้ขอเป็นภาษาไทยขอกับอัลลอฮ์เลยในละหมาดอย่าพูดมาเป็นภาษาไทยให้เนียดต้องการอะไรกับอัลลอฮ์เนียดขอดุอากับอัลลอฮ์เลยอิชาอัลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อขอแล้วคำว่าจะเอามือกลับเปล่าๆไม่มีหนึ่งบางทีขอแล้วได้เลยบางทีขอให้รวยแต่ไม่รวยอะในบ้านมีอิสลามในการดำเนินชีวิตพ่อแม่ลูกหลานพูดกันภาษาอิสลามในบ้านมีแต่อิสลามในการดำเนินชีวิตดีกว่ามีเงินร้อยล้านแต่ในบ้านไม่มีอิสลามไหมมีเงินร้อยล้านก็ดูกาเฟติที่เขายิงกันเขาฆ่ากันเขาปาดคอกันนั่นเขาไม่มีอิสลามหลักความเชื่อของคนที่ไม่ใช่อิสลามอะไรเธอรู้ไหมคนที่เข้าอิสลามรู้ไหมจะบอกให้จำไว้เลยนะหลักความเชื่อของคนที่ไม่ใช่มุสลิมชีวิตลิขิตเองได้ฉันโกรธใครฉันยิงทิ้งฉันโกรธใครฉันยิงทิ้งวันศีลก็ปาดคอแม่ด้วยกันลูกด้วยกันนอนติดเตียงดูแลไม่ไหวเขาไม่มีทางออกอ่ะเขาถึงปาดคอแม่ปาดคอน้องเรามาอยู่ในอิสลามเนี่ยให้พันล้านให้ออกอิสลามเอาไหมเอาไหมครับนี่ไงชัดไหมคนที่เป็นอิสลามเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงไหมฉะนั้นเวลาอ่านกุรอานได้เนี่ยนะเดี๋ยวใครไม่มีภาษาไทยบอกผมจะเอามาให้ผมจะยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพยาอายุฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกใครเรียกคนอีหม่านแล้วใช่ไหมเราอีหม่านแล้วหรือยังอีหม่านแล้วฟังกูติบะอะไลกุมุสซิยามการถือศีลอดนี้ได้ถูกกำหนดบนพวกเจ้าแล้วกามากุติบะอัลลาซีนามินกับลิกุมเหมือนกับได้ถูกกำหนดบนประชาชาติก่อนจากพวกเจ้าละอัลลากุมตัตตะกูนหวังว่าเจ้าคงยำเกรงไอยามัมมาดูดาตมันเป็นวันที่ถูกนับได้กี่วันครับไม่29กว่า30ทีนี้ผมจะให้ข้อคิดกับอัลกุรอานอายะนี้ถ้าอัลลอฮ์จะสั่งลงมาตูมเดียวเลยเนี่ยได้ไหมได้แต่ในช่วงที่วะฮีลงมานะคนกำลังสนุกสนานร่าเริงกินอะไรก็ได้ใช่หรือเปล่าทีนี้ถ้าอัลลอฮ์ลงตูมลงมาเนี่ยโอ้โหบางทีเป็นลมบางคนบวช2วันติดกันเพราะรายละเอียดยังไม่ถูกประทานลงมาอัลลอฮ์ก็เลยปลอบใจบ่าวของท่านว่ากะมากุติบะอัลลาดีนามินกับลิกุมเหมือนกับได้ถูกฟัรดูบนบรรดาประชาชาติก่อนจากเจ้าแล้วเอ๊เราโดนบาลาเราแค่แขนขาดไปข้างหนึ่งพอรู้ข่าวว่าเพื่อนเราขาขาดสองข้างเลยเอ้ยมันโดนหนักกว่าเราทำไมเราจะทนไม่ได้เอาจริงไหมอัลลอฮ์จึงบอกว่าคนก่อนจากเจ้าเขาก็บวชกันมาแล้วนะไม่ใช่พวกเจ้าอย่างเดียวและการอดอาหารนี่จะให้รายละเอียดว่าดีตรงไหน11เดือนอัลลอฮ์ห้ามไหมถ้ากินในของที่ฮาลาลใช่ไหมไม่ห้ามเลยเชิญเลยครับเหมือนกับว่าเราเชิญเลยครับแต่การถือศีลอดนั้นเวลานี้มาเช้าดูข่าวอย่าอดน้ำไม่ได้ในช่วงอากาศแรงมาก40ถึง50
แล้วเราบวชกันมาตั้ง18วันแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยล่ะเข้าใจไหมเนี่ยฉะนั้นอะไรก็ช่างถ้าอิสลามบอกแล้วอย่าสวนอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมว่าอันตะซูมูคอยรุลละกุมอิงกุนตุมตะละมูนการที่เจ้าถือศีลอดนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าถ้าเจ้ารู้ต้องถามอัลลอฮ์ไหมว่าทำไมต้องให้บวชไม่ต้องถามแล้วครับก็อัลลอฮ์ยืนยันไงเมื่อพระเจ้าสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราพูดต้องสวนไหมครับไม่ต้องว่าอันตะซูมูคอยรุลละกุมการที่เจ้าถือศีลอดนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าถ้าเจ้ารู้อัลลอฮุอักบัรหนึ่งกระเพาะเต็มมาตลอดมีสารข้างๆไหมในกระเพาะเนี่ยบานเลยใช่ไหมออกมาเป็นเหงื่อออกมาเป็นอุจจาระออกมาเป็นปัสสาวะใช่หรือเปล่าเพราะนั้นจำไว้เลยว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ประโยชน์ต้องได้กับได้กับเราหรือได้กับอัลลอฮฺได้กับเราก้มหน้าก้มตาทำด้วยใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺละอัลลากุมตัตตะกูลจะคิดไงออกหวังว่าเจ้าคงยำเกรงทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟันธงล่ะอาบิดีนละหมาดแล้วอาบิดีนบวชแล้วอาบิดีนจ่ายซะกาตแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟันธงว่ายำเกรงแล้วพวกเรารู้ไหมเพราะอะไรทำไมอัลลอฮ์จึงไม่ฟันธงว่ายำเกรงแล้วเราทำทุกอย่างที่อัลลอฮ์ใช้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟันธงว่ายำเกรงแล้วดูก่อนสิละบวชแล้วนินทาเขาไหมเอาเรื่องคนอื่นมาพูดไหมแล้วก็มองสายตาสิ่งที่ชั่วไหมหูฟังสิ่งชั่วไหมใช่หรือเปล่าอัลลอฮ์จึงใช้คำหวังว่าเจ้าคงยำเกรงและอัลลอฮ์กุมตัตตะกุลไอยามัมมาดูดัตมันเป็นวันที่ถูกนับได้กี่วันครับ29หรือ30วันพอเรานึกได้อย่างนี้อัลลอฮ์น้อยไปอัลลอฮ์เอ้ยบวชแค่29หรือสนาจะเป็นสัก2เดือนก็นบีบอกอะถ้าอุมมะของฉันเนี่ยเขารู้ว่าอะไรมันมีดีๆในรอมฎอนเขาอยากให้ปีทั้งปีเป็นใช่ไหมครับนี่คืออัลกุรอานของอัลลอฮ์นะช่วงที่เราอ่านยังไม่ได้ภาษาอาหรับนะไปดูความหมายหัวใจมันจะพองโตที่เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์นะครับใครต้องการกุรอานยกมือขึ้นกุรอานแปลไทยมีกันแล้วใช่ไหมไปดูภาษาไทยเลยตั้งแต่อัลิฟลามมีมตั้งแต่บะกอเราะห์เลยและใจเรามันจะพองโตให้อีหม่านเรามั่นคงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าดิรฮัมยุนฟิกุฮูอะฮดุกุมฟีซิฮะติฮิวะซุวะฮิฮิอับดะลุมินมิอะติยูซีบิฮาอินดะมาวติฉันออกรายการนะของอันนาสใครๆดูไหมตีสี่ทุกวันถึงหกโมงเช้าต้องออกจากบ้านตีสามมาถึงสถานีตีสี่มาช่วงเช้าออกนาสช่วงเย็นออกยาตีมตั้งแต่ห้าโมงถึงมักริบพอได้ยินเสียงอาซานฉันต้องรีบละศีลอดและรีบละหมาดต้องกลับไปบ้านไปอบรมหลานอีกสี่ห้าคนเราห่วงไหมลูกเราห่วงไหมหลานเราห่วงไหมพี่น้องมันมีคำพูดอยู่ประโยชน์หนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่ประทับใจมากครับพี่น้องฟังให้ดีนะผมอ่านประโยคนี้ไงผมจึงจะต้องใช้เวลากับลูกหลานมากๆเขาบอกอย่างนี้อัลอาลิมุลลาซีลายะมะลุบิอิลมิฮิมัสละฮูกะมัสลินมิสบาเขาบอกไงรู้ไหมคนอาลิมคนรู้ที่ไม่ปฏิบัติตามความรู้นั้นเขาก็เปรียบเสมือนตะเกียงให้แสงสว่างกับมนุษย์แต่ตัวเองไส้ไหมเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับผู้รู้และไม่ปฏิบัติตามความรู้นั้นก็เปรียบเสมือนตะเกียงให้แสงสว่างกับสังคมแต่ไส้ตัวเองไหมไปจับพัดลมสิให้ความเย็นกับเราไหมแต่มอเตอร์ร้อนไหมนั่นคือคนที่เข้าใจศาสนาเขาจึงใช้เวลาให้หมดไปกับเรื่องราวของอาคิเราะห์พวกเราไม่ต้องกลัวหรอกถ้ากลัวอัลลอฮ์จริงเดี๋ยวจะเห็นอะไรหลายอย่างแต่ก่อนที่อัลลอฮ์จะให้เห็นนั้นสอบก่อนว่าอีหม่านเราพอไหมท่านนบีจบชีวิตเหลืออะไรครับ
หลืออะไรครับเหลือโรตีที่ขึ้นราแขวนอยู่ที่หัวเสาบ้างท่านรอซูลอยากจะเอาอะไรได้ไหมได้แต่ทำไมไม่เอาอ่ะก็ดุนยาเดี๋ยวก็กลับแล้วเพราะฉะนั้นอินนัลลอฮะยุติดุนยาลิมัยยูฮิบบุวะมัลลายูฮิบแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดเป็นธรรมไหมพระเจ้าเป็นธรรมไหมระดับเศรษฐีมหาโลกของโลกเนี่ยมีเครื่องบินลอยฟ้ามีทุกอย่างแต่การให้ของอัลลอฮ์จดไว้เลยนะครับการให้ของอัลลอฮ์จดไว้เลยให้สองอย่างให้อย่างรักและให้อย่างโกรธให้กับคนที่ไม่ใช่อิสลามให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธให้อย่างโกรธพอให้แล้วของกูของกูของกูนี่ไงและเขาได้แค่โลกนี้อาคิเราะห์หมดแล้วและเขาบอกกับอัลลอฮ์ด้วยนะเขาบอกกับอัลลอฮ์ด้วยดูคนกาเฟรเขาบอกกับอัลลอฮ์ร็อบบานาโอ้พระเจ้าของเราอัจญิลลานากิตตนากับเรายอมินฮิซาบขอพระองค์จงเอามาให้กับเราอย่างเร่งด่วนเลยอาคิเราะห์โลกหน้าฉันไม่เอาแล้วเอาไม่จะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนกับให้กับคนกาเฟรใครเอายกมือขึ้นฉะนั้นภูมิใจไหมที่เราโจรฟังนะอัลลอฮ์จะไม่ให้เบาของพระองค์ดำเนินชีวิตในดุนยาในรูปแบบเดียวจำเอาไว้พอรวยดีจะใช้หนี้หมดบาลามาตูมเอาอีกแล้วต้องอดทนอีกแล้วพออดทนไม่บนเอารวยต่ออัลลอฮ์จะให้อย่างนี้เหมือนกาฟแต่ถ้าให้กาเฟรล่ะรวยกระชุดรวยอย่างเดียวเลยแต่อัลลอฮ์บอกเราให้แกแค่โลกนี้นะอาคิเราะห์ไม่ต้องเอาแล้วพอเรารู้อย่างนี้นะเราสงสารคนกาเฟรไหมน่าสงสารไหมครับน่าสงสารมากมากเพราะอะไรอัลลอฮ์ให้เขาแค่นั้นก็ดูสิครับบริษัทหนึ่งที่ทำพัดลมบริจาคไปเท่าไหร่อ่ะ900 ล้านแล้วก็เศรษฐีที่ทำที่ดินอะไรเนี่ยบริจาคไป20,000 ล้านทั้งที่เขาไม่รู้อาคิเราะห์เหมือนเราเขายังทำได้แต่เราอย่าออมแรงฉะนั้นที่จะต้องบอกให้พวกเรารู้เนี่ยนี่ไงอิบนุมัสอูดเป็นซอฮาบะห์เขาบอกว่าดิรฮามุนยุมฟิกวาฮาดุกุม1 ดีนาร์ 1 บาทคนคนหนึ่งบริจาคไปในขณะที่สุขภาพดีและหวงด้วยบาทเดียวเนี่ยหวงประเสริฐกว่า100 บาทในขณะที่ไปทำใกล้จะตายเพราะไม่รักทรัพย์แล้วใช่หรือเปล่าลันตานาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมาตุฮิบูนเจ้าจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดจนกว่าเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักฉะนั้นผมเนี่ยจะได้ก่อค่าวิทยากรที่บรรยายผมก็เลยบอกกับนัดว่าผมทำ 3,000 นะแต่ให้วันละ100ดักไลลาตุลกอดาร์ฉะนั้นที่จะต้องรณรงค์ในเรื่องของบริจาคเพราะอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์กำหนดไหมว่าถ้าอาบิดีนมี 5,000 ต้องบริจาค 4,000 กำหนดหรือเปล่าเปล่าเลยฉะนั้นถ้าไม่บริจาคเดือนนี้ผมฮุกมว่าเราโง่แล้วโง่แล้วเอ้าในดุนยามีคน4ประเภทคนประเภทแรกเข้าใจศาสนาแล้วก็รวยเขาทำบริจาคไปไม่อั้นคนประเภทที่สองเข้าใจศาสนาแต่จนเห็นเพื่อนบริจาคนี่ร้องทั้งน้ำตาร้องทั้งหัวใจสะอึกสะอื้นและเขาบอกกับอัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยเหมือนคนคนแรกฉันก็จะทำเหมือนคนคนแรกด้วยใจบริสุทธิ์นบีบอกคนสองคนนี้อัลลอฮ์ให้อยู่สวรรค์ชั้นเดียวกันในอาคิเราะห์ฉะนั้นไม่มีตังค์แต่ใจบริสุทธิ์ได้สวรรค์ได้ไหมครับสวยไหมอิสลามขออัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรพวกเราที่มารับอิสลามนี้ให้จริงจังกับรุกลอิสลามและรุกลอีมานเวลาเราจริงจังกับอัลลอฮ์เนี่ยรู้ได้ยังไงพวกเรารู้ไหมรู้ได้เวลาเกิดวิกฤตจะคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนเพื่อนจริงไหมนั่นแสดงว่าคนคนนั้นใช้ชีวิตอยู่กับอัลลอฮ์ทั้งลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาค
คนบางคนเนี่ยพอบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมึงอายันไปแล้วเฮ้ยมันตายเพราะอะไรว่าเบรามยังเจอกับกูเยอะแต่ไม่ได้กล่าวอินนาลิลแล้วแสดงว่าคนคนนี้หัวใจไม่ได้ผูกมัดกับพระผู้เป็นเจ้าเวลาเกิดวิกฤตนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ออกแล้วจะนึกถึงอัลลอฮ์ยังไงล่ะครับอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ก้มหน้าก้มตาทำอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามก้มหน้าก้มตาทิ้งนั่นคือรักอัลลอฮ์แล้วฉะนั้นให้เราและท่านทั้งหลายจงตระหนักแล้วก็จงรับรู้นะครับว่ามาตุกัดดิมูลีอัมพุติกุมมินคอยรินตาจิดูฮูอินดัลลอและความดีใดๆที่ท่านประกอบล่วงหน้าไว้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ท่านจะไปพบกับอัลลอฮ์ในกูโบวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นวันที่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ยกความดีของบ่าวขึ้นไปหาอัลลอฮ์บนฟ้าในรอบสัปดาห์แต่มีอามันของคนสองประเภทหนึ่งอามันที่อัลลอฮ์จะรับเขาต้องไม่ชิริกต่ออัลลอฮ์ไม่สร้างภาคีต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนประเภทที่สองอามันของคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องอัลลอฮ์บอกเอามันลงไปอย่างเดิมฉันไม่รับพิจารณาตราบใดที่มันยังไม่ไปคืนดีกับพี่กับน้องสำคัญไหมครับก็ที่บอกกันที่แรกเนี่ยคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็คือบุคคลที่หัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์จริงๆไม่ยากเลยที่บอกตะกี้นี่ไงอามันก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยคือระดับซอบ้าไม่ต้องถามเรื่องฟัดดูไม่ต้องถามเรื่องฟัดดูเรื่องนาวาฟินเรื่องที่เป็นสุนัตเขาจริงทุกอย่างเพราะอะไรอัลเลาะห์บอกบ่าวของฉันยังทำตัวใกล้ชิดไปอย่างฉันหลังจากเขาปฏิบัติฟัดดูแล้วเขาทำสุนัตจนกระทั่งฉันรักเขาละหมาดกิยามุลเลละหมาดดูฮาละหมาดวีเตสบริจาคจนกระทั่งฉันรักเขาพอฉันรักเขาแล้วหะดีษกุรซีอัลลอฮ์บอกว่าฉันก็จะเป็นตาเนี่ยให้เขามองกล้าดูเรื่องชั่วในทีวีไหมล่ะฮะจะเป็นหูให้เขาได้ยินจะเป็นมือให้เขากระดิกไปจะเป็นเท้าให้เขาเดินตอนไหนตอนที่เบาเขารักฉันคือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเพราะฉะนั้นมีใครตามการค้าขายของบ้างยกมือขึ้นมีไหมเอายกมือยกมือเอาและวันนี้โอกาสดีเลยโอกาสทองเลยนะฟังให้ดีนะถ้าขายของเน่าไปให้เขาหาตัวไม่เจอจะทำไงมีทางออกไหมเดี๋ยวให้ทางออกวันซืนผมไปบรรยายที่เมื่อวานเนี่ยที่ศิลปวัฒนาก็เขาก็ขำกันนะก็พูดเรื่องบริจาคเนี่ยผมบอกว่าเรื่องการทำซอดาเกาะห์น่ะนะให้กับคนยากไร้คนยากจนคนที่หาเช้ากินค่ำคนที่นอนติดเตียงแต่ระกาศน่ะต้องจ่ายกับครูบาอาจารย์เขาเราะกันใหญ่เลยเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยยังทงเบ็ดหาปลาอยู่ยังมีคนเหล่านี้พี่น้องต้องสอดส่องนะถามว่าถ้าดุนยาไม่มีผู้รู้เนี่ยเราจะอยู่กันยังไงตอบได้ไหมถ้าดุนยาไม่มีผู้รู้เนี่ยเราจะอยู่กันยังไงอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกนะที่เราให้มนุษย์ไม่เหมือนกันในดุนยานี่เป็นความดีอันใหญ่หลวงดูถูกกันไม่ได้แม้กระทั่งคนกวาดขยะผมถามว่าถ้ากทม.น่ะคนกวาดขยะไม่เก็บขยะสักอาทิตย์นึงเนี่ยมีรถวิ่งในถนนได้ไหมนี่ให้คิดเนี่ยฉะนั้นเพราะอะไรที่ดูถูกกันไม่ได้เราแน่ใจหรือว่าเราจะเข้าสวรรค์ไปดูถูกเขานี่คืออิสลามที่มันสูงส่งสุดๆครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะที่อัลลอฮ์บอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมมันซัลลาซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนัมฟะยุดออิฟะฮูละฮูอัดฟาฟันกะซีรออัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่าใครบ้างล่ะเป็นผู้ซึ่งที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมที่สวยงามและอัลลอฮ์จะเพิ่มให้กับเขาซึ่งเป็นการเพิ่มที่มากมายก่ายกองให้อัลลอฮ์เขายืมคืออะไรเรามีทรัพย์
องค์กรที่ทำงานศาสนาให้ไปเลยนั่นคือให้อัลลอฮ์เขายืมทั้งหมดเนี่ยใครเป็นเจ้าของตรงไหนหลักฐานฟังให้ดีนะวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมอัลลอฮ์บอกว่าจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะทรัพย์สมบัติที่ฉันให้แกไว้ไหนล่ะของเราว่าอัมฟิกูมิมมาจาละกุมมุสตักลฟีนาฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคนะเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของเออไหนของเราที่เขาถูกคอร์เซ็นเตอร์กันน่ะน่าเสียดายไหม10ล้าน20ล้าน100ล้านเพราะละโมบของเขาอยากจะได้นี่คือข้อคิดอันใหญ่หลวงอัลลอฮ์ให้อะไรเรามาเนี่ยนะก็มีชายคนหนึ่งแต่งตัวอย่างซอมซ่อเลยไปหารอซูลก็เหมือนกับว่ากางเกงขาดรุ่งริ่งเสื้อผ้าก็เถือบจะไม่มีกระดุมนบีเห็นมันทุเรศแกพอจะมีตังค์บ้างไหมนบีถามมีแล้วนบีถามตัวเองได้ไงมาตังค์ได้ไงอ๋อฉันมีความแพะมีความแกะมีข้าทาสบริวารเยอะจำไว้นะอัลลอฮ์เนี่ยถ้าให้ริซากีเราแล้วอัลลอฮ์ต้องการเห็นว่าเราจ่ายไปยังไงฉะนั้นพวกเราจำคำพูดของอัลลอฮ์รอซูลที่ฉันมาพูดให้พวกเราฟังมีน้อยให้น้อยมี5บาทใส่ไป2บาทเหลือ3บาทไม่เป็นไรเพราะหัวใจมั่นคงกับอัลลอฮ์ที่บอกว่าตะกี้ใช่ไหมและเมื่อบริจาคแล้วคอยดูชีวิตของเราว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรดีๆมากมายก่ายกองนะเพราะนั้นผมทำวันละ100เนี่ยกำลังออกทีวีอยู่อ่ะคนโทรมาประมาณ10นาทีอาจารย์ขอบัญชีหน่อยเลขบัญชีอาจารย์จะให้ซะกาตเนี่ยทำไปเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงให้จริงกับอัลลอฮ์และจะเห็นอะไรอีกมากมายกายกองฉะนั้นมาอินดัลลอฮ์มาอินดากุมยัมฟาดุนี่คำพูดของอัลลอฮ์นะซูเราะห์อันนาลอายะห์ที่96สิ่งที่มีหน้าที่ท่านน่ะมันหมดไปวะมาอินดัลลอฮิบาตินและสิ่งที่อยู่ที่อยู่ที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เขายืมมันเหลือกับท่านยันอาคิเราะห์วะมาดามันมาลุฟียะดิกะฟะวะกะลีลตราบใดที่ทรัพย์เนี่ยอยู่ในการปกครองของท่านจะมีกี่พันล้านก็ช่างอัลลอฮ์บอกนิดเดียวตรงไหนอ่ะกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ากุลมาตาอุดดุนยากอลีนมุฮัมมัดจงบอกกับประชาชาติของเจ้านะความสุขในดุนยาเล็กๆน้อยๆฟะอิซาตะซดดักตะท่านบริจาคไปเมื่อไหร่ซอรอกะซีรอนกะมากุนนะมันก็กลายเป็นเรื่องมากมายไก่กองเหมือนกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในขณะที่เราทำการค้านะครับทำธุรกิจการค้าพลาดพังไปมากมายก่ายกองถามว่าเราจะทำยังไงหาคนที่เราขายไปอีตอนที่เรายังไม่เข้าใจในเรื่องราวของสัตว์นะมีเงาะข้างนอกอย่างสวยแต่พอดูข้างในมันเน่ามั่งอะไรบ้างพี่น้องครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะนบีบอกว่าการค้านั้นมันมีทั้งดีมันมีทั้งไม่ดีใช่หรือเปล่าท่านจงทำให้มันสวยงามด้วยการบริจาคเห็นไหมสำคัญไหมครับการบริจาคช่วยอะไรเราได้มากมายก่ายกองที่นี่อ่านอันต้นก่อนอะคิลกอรีโอ้ผู้ที่ฟังเรื่องราวของศาสนาทั้งหลายอินนัลมุมินะฮักกอนฮุวัลละซียูบาดิยัลคอยรอตวะยุซาริอุลันอามาลิศอลิฮาตแท้จริงคนมุมินจริงๆนั่นคือคนที่รีบปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีและก็รีบในการที่จะปฏิบัติอามันที่สอนและวายุมฟิกูมิมมาอาตาฮุลลอและเขาก็บริจาคสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเขาไปบริจาคลูกไปในทางของอัลลอฮ์คืออะไรส่งเขาเรียนศาสนาก็บอกแล้วทีแรกคนที่ไม่เข้าใจศาสนาจะคิดว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์ลูกเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าเงินไหมบางคนมีเงินทองมากมายก่ายกองไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนานี่จบไหมเพราะในกุโบเขาถามกี่อย่าง
หนึ่งมารบุกะใครเป็นเจ้าสองวะมัดดีนุกะศาสนาของเจ้าศาสนาอะไรสามคนที่เข้ามาหาเจ้าน่ะคือใครก็เราอยู่ดุนยาไม่ได้ปฏิบัติตามสุนนะฉันไม่รู้จักเจ๊งไหมในกูโบจะเรียนอะไรมาก็ช่างที่ผมบอกตะกี้นี่ศึกษาเรื่องราวเขาไม่ใช่อิสลามตอบถูกไหมครับพอตอบไม่ถูกเนี่ยคอนปอนตีนี่ครับจมไปในดินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่จำไว้นะเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีสายไหมชั่วมา50ปีมานั่งฟังศาสนาอัลลอฮ์ร้องไห้น้ำตาท่วมหัวอกอินนามันอะมาลูบิลคอวาติมผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตพวกเราจำเอาไว้เรากับอัลลอฮ์คำว่าสายมีไหมไม่มีครับแต่ต้องจริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดูอัลลอฮ์เรียกคนชั่วดีกว่าเราเรียกลูกเราอีกยาอิบาดียัลลาซีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมโอ้บ่าวของฉันที่ใช้ชีวิตอย่างเสเพมาตลอดลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาอย่าได้หมดหวังในความเมตตาของฉันอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะยามีอาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยโทษให้เจ้าหมดนั่นแหละแต่ต้องจริงกับอัลลอฮ์อย่าลูกเล่นเข้าใจนะสวยไหมคำพูดของอัลลอฮ์ที่เรียกคนชั่วโอ้บ่าวของฉันและถ้าเราเรียกลูกเราถ้าลูกมันชั่วแล้วอาจจะด่าเลยห้ามนะห้ามด่าลูกโดยเด็ดขาดทำไมล่ะครับแต่ละวันเนี่ยมันมีวันของชั่วโมงมันบินอยู่อัลลอฮ์จะปล่อยให้ชั่วโมงเนี่ยบินอยู่เลยถ้าเราไปแช่งลูกด่าลูกไปเป็นชั่วโมงที่อัลลอฮ์ปล่อยมาลูกจะเป็นคนชั่วอยู่ตลอดกาลมีคนถามผมมาเยอะอาจารย์ลูกทรยศลูกมันใช้คำพูดกับฉันไม่ดีเลยผมย้อนไงแล้วก็ฮัดยะพูดกับลูกยังไงฮัดยาพูดกับลูกยังไงเด็กอายุ10ขวบ11ขวบ12ขวบเนี่ยถ้าพูดไม่ดีเนี่ยเขาตะเลิดเลยนะและเอาไม่กลับแล้วแต่เราใช้ความนิ่มนวลพี่น้องเคยเห็นคนจับงูเขาจับงูไหมเคยเห็นคนเล่นกลเขาเรียกงูเห่าออกจากรูไหมและเขาใช้ความรุนแรงหรือใช้ความนิ่มนวลจูบงูยังได้เลยฮัดยาเขาเอางูเห่าเนี่ยมาจูบให้เราดูนั่นคือความนิ่มนวลจะใช้ได้ทุกเรื่องในเรื่องของศาสนาเรียกลูกอย่างไพเราะลูกจะพูดกับคำพูดกับเราจะคำพูดที่ไม่ไพเราะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะสูตรของอิสลามอยากจะได้อะไรจากอัลลอฮ์ให้เขาก่อนอยากจะได้อะไรจากเขาให้เขาก่อนใช้คำพูดที่ไพเราะแล้วก็เรียกเขาสุดยอดเลยครับจะได้ยินหมดเลยสิ่งที่ไพเราะลูกพูดกับเราจำสูตรนี้ไปเด็ดขาดเลยนะห้ามด่าลูกห้ามพูดกับลูกในคำพูดที่ไม่ดีโดยเด็ดขาดถ้าเป็นชั่วโมงที่อัลลอฮ์ปล่อยมาเพื่อจะรับความดีความชั่วของบ่าวเนี่ยนะครับเป็นชั่วโมงที่เราด่าลูกหายนะทันทีเพราะอะไรอัญญาซามินยินซิลอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำเราทำอะไรไว้จะได้รับผลตอบแทนอันนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านอบูเลสสมาร์กอนดีเขาบอกว่าอะไรกับิสซอดะกะจำเป็นบนพวกท่านต้องบริจาคทำไมถึงจำเป็นล่ะบาทหนึ่งได้ไหมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะแล้วก็บิมาก้อนละเอากาสุรนี่ไงจำเป็นท่านจะต้องบริจาคไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากฟาอินนาพิสโซดากติอาสระคิซอเลนมะมูดาเตนเพราะการบริจาคนั้นมีอยู่10ประการในดุนยาได้5ในอาคิเราะห์ได้อีก5อยากฟังไหมครับในดุนยานี้1ฟาอูลาตัตฮีรุนมานอัลลอฮ์จะซักฟอกทรัพย์ที่เหลือซะกาตแปลว่าอะไรอัลลอฮ์จะซักฟอกทรัพย์ที่เหลือถ้าไม่ซะกาตไม่จ่ายอยู่ในธนาคารร้อยล้านลูกอาจจะสร้างวีรกรรมไปขับรถชนเขาตายหรือไปขายยามาถูกจับอัลลอฮ์เอาง่ายๆไหมก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคหนึ่งเลี้ยงแพะประมาณ 2-3,000 ตัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะแล้วก็อยู่ๆมา
ฟ้าผ่าแพะทีเดียวตาย700ตัวเขาก็มาหาผู้พิพากษาสูงของทางการมาหลายเที่ยวเลยจะมาทวงค่าชดเชยจากรัฐบาลครั้งสุดท้ายรู้ไหมผู้พิพากษาพูดอะไรไว้ไปทิ่มหัวใจคนนั้นไม่มาตั้งแต่วันนั้นเลยผู้พิพากษาบอกว่ารู้สึกว่าแกเนี่ยคงจะไม่ออกอากาศทั้งแพะทั้งแกะมันไปทิ่มหัวใจอะครับกลับไม่มาตั้งแต่วันนั้นฉะนั้นเวลาเราเกิดบาลาเนี่ยต้องทบทวนตัวเองไหมผมถามต้องทบทวนตัวเองใช่ไหมว่าเราผิดพลาดอะไรถ้าไม่ได้ผิดพลาดอะไรยกมือสู้หยุดกับอัลลอฮ์เลยทำไมล่ะโดนบาลาไม่บ่นอัลลอฮ์อิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบก็สรุปว่าที่ตรงกันข้ามคืออยู่ดุนยาไม่เคยโดนบาลาเลยอุลามะเขาบอกคนที่อยู่ดุนยาไม่เคยโดนบาลาเลยเตรียมตัวได้แกกำลังสวนทางกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไปสอบแกเนี่ยเพราะอะไรก็ตัวบทกุรอานที่บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบถ้าไม่สอบเราเลยระวังให้ดีนะว่าผิดพลาดอะไรบ้างสรุปว่าอะไรก็ช่างในดุนยานี้ที่มาโดนเราเป็นเรื่องดีทั้งหมดถ้าไม่อธิบายเนี่ยพวกเรางงผมยกตัวอย่างถ้าผมเลี้ยงแพะผมก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์คราวนี้ได้ฉันกำไรสักแสนหนึ่งเถอะสุดท้ายพอจะขายแพะตายหมดเลยโดนบาลาต้องขอบคุณอัลลอฮ์ไหมยังมึนๆอยู่ใช่ไหมต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมล่ะเหมือนกับเราบอกอาบิดินเอ้ยถ้าเราให้แกได้กำไรเป็นแสนแกทรยศเอาไปแค่นี้ก่อนเข้าใจยังขอบคุณอัลลอฮ์ไหมที่ได้ไม่ตามปรารถนาเพราะอะไรเมื่ออัลลอฮ์สร้างเบามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์หรือลงนรกตอบครับอ้าวเมื่อต้องการให้เราเข้าสวรรค์อะไรจะโดนเราต้องเป็นเรื่องดีทั้งหมดใช่ไหมครับต่อไปก็จะไม่มีใครมาปรับทุกข์กับพญาวายังไม่มีนู่นข้างบนนู่นเขานั่งอยู่บนอารัชคอยรอดูอาจากเบาทีนี้เวลาเราโดนบาลาเราไม่ปรับทุกข์กับอัลลอฮ์โกรธไหมพอโกรธปั๊บให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธให้ไปเลยแสนหนึ่งแต่ให้แกยังโกรธนะแกทรยศแน่เพราะอัลลอฮ์รู้ใจเราหรือเปล่ารู้ให้แกไม่ได้หรอกเพราะให้แกทรยศพอรู้อย่างนี้ปั๊บสุญูดเลยขอบคุณอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ฉันขอบคุณอัลลอฮ์มากๆหนึ่งฉันได้เตาบ้าตัวสองฉันได้อิสติกฟาร์สามฉันได้ไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติสรุปว่าทุกอย่างที่โดนกับเราเป็นเรื่องดีทั้งหมดครับพี่น้องตรงไหนครับที่จะตำหนิอัลลอฮ์ไม่มีเลยนะนี่แหละครับอะกีดะห์ต้องอย่างนี้ต้องชัดเจนอย่างนี้นะฉะนั้นให้เราทุกคนนะจงตระหนักและก็จงรับรู้ดุนยาได้5ประการ1นบีบอกอย่างนี้นะยามะสรตตุยาโอ้นักทำการค้าคนขายอาหารตามสั่งเนี่ยได้บุญเยอะแต่ละวันทำไมรู้ไหมอัลลอฮ์คนยากจนมาเอาไปผมจะไปละศีลอดก่อนรอมฎอนเนี่ยจะไปที่อยุธยานะร้านอาหารครัวมุสลิมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรคนคนนี้นะเอาอาหารมาเลี้ยงละศีลอดเนี่ยโต๊ะยาวประมาณสัก4เมตรเนี่ยเต็มหมดทั้งแพะทั้งทุกวันพระหัตที่ละศีลอดและไม่ใช่ทีเดียวแกเลี้ยงเนี่ยทั่วไปหมดชื่อยีฮาบยีฮาบอัลลอฮ์หัวใจเขาทำจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วทำนี่หัวเราะกล้าขยะเขาดีใจอ้าวผมจะเดินทางไปอุตรดิตต้องใช้ค่าน้ำมันต้องค่าน้ำมันให้กันมา 2,000 3,000 อาจารย์เอาไปเพราะเราต้องผมต้องไปทำงานที่อุตรดิตทุกเดือนแต่เดือนนี้เขาเชิญให้ไปกุตบะบอกผมไปไม่ได้วันอีดผมไปไหนไม่ได้เพราะลูกหลานจะมากันทั้งหมดในวันอีดต้องมาพบกี่ผมต้องอยู่บ้านนะนบีบอกว่าโอ้นักทำการค้าทั้งหลายถ้าเป็นคนที่ช่างที่ตวงผมไปสอนตลาดได้หลายคนละพอเกิน2ขีดเขาจะผักออกเขาจะผักออกเอาผักออกเพราะผมขายอาหารตามสั่งโบเนลออกทำไมอ่ะไอ้1กิโลเต็มเนี่ยนั่นน่ะของเรา
ไปกินเดี๋ยวก็เป็นขี้เป็นเยี่ยวใช่ป่ะแต่ไอ้สองขีดน่ะเป็นของเราในอาคิเราะห์ฮะยะไม่ชอบเลยโอ้ได้หลายล้านละเขาไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ได้ฟังเรื่องราวของศาสนาเลยทีวีมีมา10กว่าปีไม่รู้เรื่องเลยบางทีคุมหัวแล้วก็ดีใจแล้วไปซื้ออ้าวนั่งฟังเพลงอยู่นี่ไงคนทุกวันนี้คนทุกวันนี้ที่เห็นว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์อ่ะเขาจึงไม่มีเวลาให้กับอัลเลาะห์และอันตรายมั้ยล่ะคนเหล่านี้แล้วจบชีวิตไปอะไรรู้มั้ยที่ผมจะพูดเนี่ยเมื่อวันซืนเนี่ยแถวบ้านผมอ่ะ14 15ถึงอายันฮัจญะห์เลี้ยงอาหารกลางวันในรอมฎอนเป็นยังไงครับเลี้ยงอาหารมาเลยในรอมฎอนพบประเพณีเขาเลี้ยงมาเนี่ยพี่น้องว่าไงกันเนี่ยที่ผมพูดเสมอว่าสังคมใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคน2กลุ่ม1อิหม่าม2วาลียุลอัมรินักปกครองที่จะแก้ปัญหาได้นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักฉะนั้นถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังกับคนในครอบครัวของเราทุกวันนี้อาศัยได้ไหมบางมัสยิดเนี่ยจัดงานปีนึงและพอได้เงินเป็นล้านออกใช้เงินใช้หนี้เขาไม่มีการเรียนการสอนในมัสยิดและสังคมเหลือไหมสังคมเหลือไหมครับพี่น้องเพราะนั้นถ้าผ่านไป15ในช่วงตีสี่นะฝั่งตะวันตกเนี่ยหอผมอยู่ฝั่งบ้านผมอยู่ฝั่งนู้นแต่ผมเอาหอเข้ามาประมาณสัก50เมตรได้ฟังตลอดช่วงตีสี่นี่เปิดตลอดเลยได้รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาจนกระทั่งฉันจัดบรรยายเมื่อเดือนที่แล้วก่อนรอมฎอนพวกบิดอะห์ไป 30-40 คนแสดงว่าได้ผลแล้วหอกระจายข่าวผมทำมา25ปีและเนี่ยจะไปทำที่สงขลาไปดูที่แล้วออกจากบ้านเหมือนกันไม่ต้องไปเดินเปิดที่อื่นเลยเปิดในบ้านออกไปหอกระจายข่าวเราก็เลือกช่องที่พูดนิ่มๆในช่วงตีสี่คนน่ะให้มันดื้ออย่างงัวถ้าได้ฟังสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงเองถ้าไม่ได้ฟังอะไรเลยก็เหมือนอย่างที่ว่าพอรอมฎอนมีคนตายก็เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเลยแต่ฮุกกลมขอร้องคืออะไรนี่คือสิ่งที่ให้กับพี่น้องเอาอีกหน่อยนะแม่เวลาสำหรับผมมันน้อยมากนะถ้าไม่ติดชนวนพยาว2ชั่วโมงเลยนะ11โมงไม่ต้องมาประการที่2ที่จะได้ในดุนยาคืออะไรนบีบอกว่าประการแรกท่านจงทำให้สวยงามกับการที่ได้โกงเข้าไปด้วยการบริจาคที่ขายแล้วเนี่ยน้อยหนาข้างหน้านี่โอ้โหสวยเราก็เพลินหันหน้าไปโน่นหันหน้าไปนี่2โลเน่าไป3ลูกเจ๊งแล้วจะไปตามใครอ่ะตามถูกมั้ยตามไม่ถูกบริจาคดูให้มั้ยผลของการบริจาคอันที่2อินนฟีฮาดับอันบะลาวัลอัมรอดการบริจาคนั้นมันจะผักบะลาและโรคร้ายไอ้นี่เรารอให้เป็นซะก่อนค่อยบริจาคต้องบริจาคตอนเป็นและรักทรัพย์กันนี่ไงผักบะลาไม่ให้มาเกิดกับเราถ้าเกิดต้องอดทนต้องสะบัดและทบทวนว่าเราผิดพลาดอะไรกับอัลเลาะห์กะมากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าดาวูมัรฎอกุมบิศอดะกอจงรักษาโรคของเจ้าด้วยการบริจาควะฮัสซินูอัมวาละกุมบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ของท่านด้วยการบริจาคอัลเลาะห์จะรักษาทรัพย์ที่เหลือให้สะอาดให้สะอาดคืออะไรจะหมดไปในเรื่องของอาคีรออย่างเดียวเลยฉะนั้นวาอิดดูลินบาลาอัดดูอาจงเตรียมผักขึ้นบาลาด้วยการขอพรถ้าไม่ขอพรแล้วนี่อัลเลาะห์เกลียดนะคนที่ไม่ขอกับอัลเลาะห์ฉะนั้นอันที่3อินนาฟีฮาอิดดะคอลัสูรุตอัลันมาซากีนเพราะการบริจาคนั้นเราเอาความปลื้มปิติยินดีเข้าไปในหัวใจของคนยากไร้พี่น้องครับถามว่าดูอาจะดูอาด้วยกันเนี่ยพี่น้องว่าจะให้ใครขอให้เราดีขอเช็คสมองหน่อยดูอาเนี่ยจะให้ใครขอให้เราดีคนยากจนสิครับให้อาหารกับคนยากไร้ให้อาหารกับคนยากจนเขาจะมีหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ที่ขอดุอาให้กับเราอันที่5ฟีฮาอินนาฟีฮาบารอกะตันฟิลมานวะซิอะตันฟิริซกีการบริจาคนั้นมันจะทําให้เรามีบารอกะในทรัพย์และให้ริซกีกว้างขวางใครบอกครับอัลเลาะห์พูดไว้ในซูเราะห์ซะบะอ์อายะห์ที่39อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม
วะมาอัมฟักตุมมินไซอินฟะวะยุกลิฟูฮูวะฮุวะคอยรุรอซิกีนไม่ว่าเจ้าบริจาคสิ่งใดก็ตามสิ่งที่เจ้าบริจาคไปอัลลอฮ์จะเอามาแทนที่นี่ไงไม่ใช่ว่าเราบริจาคไปเป็นเงินอัลลอฮ์จะให้เรารวยแต่ให้อย่างอื่นที่มากกว่าเงินแต่ต้องสังเกตนะว่าเราบริจาคไปแล้วหลายครั้งเอ๊ะเราได้อะไรบ้างอย่างน้อยๆเอ๊ลูกเคยพูดคําจากับคําพูดที่ไม่ไพเราะเอ๊ลูกดีมากเลยไม่ต้องละหมาดดีกว่ามีเงินร้อยล้านขึ้นละหมาดเองน่ะดีกว่ามีเงินร้อยล้านมั้ยลูกขึ้นละหมาดเองไม่ต้องเรียกน่ะดีกว่ามีเงินร้อยล้านมั้ยเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าใครก็ตามขาดละหมาดวักตูเดียวเท่ากับเจ้ามีชีวิตในดุนยาคนเดียวอยู่ได้มั้ยคนเดียวในดุนยานี้นั่นแหละครับละหมาดเป็นหัวใจหลักเลยเพราะถ้าละหมาดดีแล้วผลงานที่ตามมาดีทั้งหมดเลยเพราะนบีน่ะซอฮาบะท่านอบูบักเนี่ยเคยประกาศสงครามกับคนไม่จ่ายซะกาตอุมัรคานเอ้าท่านจะไปทําสงครามกับคนมุสลิมได้อย่างไรอบูบักบอกถ้าฮักสิทธิของอิสลามต้องทําแสดงว่าคนที่เราจะทําสงครามคือกาเฟรใช่มั้ยฉะนั้นฮุกมของการไม่จ่ายซะกาตอันตรายมากๆพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้ผมให้สุขภาพดีถึงอายันก็กลับไปง่ายๆนะเราจะได้เจอกันบ่อยครั้งอินชาอัลเลาะห์วันนี้ขอให้ผู้ศรัทธาทุกคนผู้ที่มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาทุกคนได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วก็นำไปปฏิบัติจดเบอร์ผมไว้ครับมีสงสัยอะไรโทรได้เลยเวลาไม่เลือกจดครับ0813845873โทรได้ทุกเวลานะครับยิ่งอากีดาได้โทรได้เลยอินชาอัลเลาะห์นะ0813845873ครับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมบะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์